วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนวานนะครับกลับไปสู่เกมฟุตบอลในตำนาน Winning Eleven 3นะครับหลายคนน่าจะทันนะเกม Winning 3เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลในตำนานว่ากันว่าเป็นเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดณขณะนั้นนะครับออกมาในปี1998เป็นปีเดียวกับฟุตบอลโลก1998ที่ฝรั่งเศสหรือว่าฟองก์98นะครับวันนี้ผมจะเล่นแมตช์ออลสตาร์นะครับเป็นการพบกันระหว่าง World All Star กับ European All Star นะครับรวมดาราโลกพบกับรวมดารายุโรปครับผมจะเล่นรวมดาราโลกนะครับนี่ฮะฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นแล้วโคตรคิดถึงเพื่อนสมัยวัยเด็กเลยนะครับค่าพลังมันมีแค่6อย่างนะครับเกมภาคนั้นนะครับก็มีสเตมินาความอึดนะครับสปีดความเร็วคิกนี่คือการยิงนะครับทั้งยิงแรงยิงตรงกรอบนะครับพาส่งบอลนะครับเคลิฟลูกปั่นนะครับแล้วก็จัมพลังกระโดดนะครับมีแค่นั้นนะครับนี่เป็นสาเหตุที่หลายคนเนี่ยจับโรเบโต้คาร์ลอสนะครับมาเล่นหน้าคู่กับโรนัลโดอาร์9แล้วก็ฟุตบอลสมัยนั้นนะครับในชีวิตจริงเนี่ยแท็กติกยอดนิยมก็คือมีตัวลิเบโร่นะครับแท็กติกของเกมครั้งนี้ก็สามารถปรับแบบจะใช้ลิเบโร่ก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นเส้นหรือเป็นลายก็ได้นะครับเนี่ยลิเบโร่มันก็จะยืนแบบใกล้ๆกับประตูนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ลิเบโร่แล้วกันนะใช้เป็นลายแล้วก็ใช้442นะครับมาดูรายชื่อนักเตะฝั่งรวมดาราโลกนะครับประตูเนี่ยเป็นโคเซ่หลุยชิราวดนะครับจากปารากวัยนี่เป็นประตูจอมปั่นฟรีคิกนะครับหลัง4คนแบ็ค4นะฮะเซนเตอร์มีฮองเมียงโบนะครับโรเบโต้อายาล่านะฮะอาเวียสนาติแบ็คซ้ายแล้วกันนะแบ็คขวานะครับกอสคาฟูมุสตาฟาฮันจิอาเรียนออเตก้านะครับดิวาลโดครับแล้วก็ปรับนิดนึงมาติสโคต้าโรเบโต้คาร์ลอสมายืนหน้าได้ไงเอาโรเบโต้คาร์ลอสมาเล่นแบ็คซ้ายดิเล่นแบ็กซ้ายนะครับคาฟูเล่นแบ็กขวาฮัตจิตัวรับแล้วกันโอเตก้าลิวาโดบาติตูต้าต้องยืนหน้าคู่กับโรนัลโดครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเซนติออกไปก่อนครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ลงมาครับอีเอเตชินากาตะน่าสนใจครับดูฮะดูกันเอาเองนะครับใครเป็นใครนะฮะแพทริกเอมโบมาเดวิเกียนะครับโรเบโต้คุนย่าโอ้เยอะครับรวมดารายุโรปนะครับปีเตอร์สไมเคิลอลิซานโดคอสตาคูต้านะครับแฟงค์เดบัวมาเซโดเซยี่นะฮะลูจิดิเบโจลาอูกอนซาเลสเอ็ดการ์ดาวิดซินีดินซิดานโอลิเวอร์บิโฮฟนะครับดาวอสุโคแล้วก็ไมเคิลโอเว่นนะครับตัวจริง11ตัวนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารูปเกมจะเป็นยังไงครับคิดถึงโคตรคิดถึงฮะทั้งคิดถึงนักเตะคิดถึงเพื่อนสมัยวัยเด็กที่เล่นวินนิ่งโดดเรียนมาเล่นวินนิ่งด้วยกันโอ้แล้วมันเป็นเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกณขณะนั้นน่ะมันออกมาพร้อมกับบอลโลก98อ่ะแล้วสคอตของนักเตะในภาคนั้นก็คือเอามาจากชุดบอลโลกเลยนะครับนี่โอ้โหนี่คือมันเหมือนจริงมากๆนะขณะนั้นนะแม่เด็กสมัยใหม่อาจจะมองว่าตัวการ์ตูนนะครับแต่อารมณ์มันฟิลลิ่งมันสุดๆนะขณะนั้นนะครับมาเหมือนพาทุกคนย้อนเวลาหาอดีตนะครับวันนี้เกมเริ่มนะครับรวมดาราโลกพบกับรวมดารายุโรปนะครับโรเบโต้คาร์ลอสกาดาวิดครับดาวิดเจอฮัตจิครับมัดผมเหมือนกันครับดาวิดมาแล้วดาวิดเปิดเข้าไปซีดานมงชนสามโค้งอีกทีโอ้โหซีดานมงสองดอกครับโอ้ซีดานนี่มงเก่งนะครับไม่เชื่อไปถามมาเตนัสซี่ได้โอ้ยโดนเลยซินีดินซีดานครับเอ็ดการ์ดาวิดเปิดมาแล้วโขกชนคานทีนึงนะครับตอร์ปิโดบกซ้ำอีกทีนึงโอ้เอาละโดนน้ำไปแล้วครับ1ประตูเกมเพลย์มันอาจจะแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยนะครับภาคนี้มีแวนทูด้วยขอลองมันต้องได้จังหวะด้วยนะไม่ใช่ซุ่ม4ซุ่ม5กดเออออเตก้ามาวันทูมาแล้วโรนัลโดลบก่อนลบก่อนเยื้องแล้วเปิดเข้าไปเจอบอลชงมาออเตก้าพลิกแล้วโอ้ยแฟนเบบัวครับบอมมาฮองเมงโบไปออเตก้าบาติสตูต้าซิกแซกวันทูโอ้ยอย่าฝืนอย่าสุ่ม 4.5 วันทูถ้าย้อนเวลาไปตอนนั้นเนี่ยผมนี่ก็เซียนวินนิ่งคนหนึ่งเลยคุยแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเราเล่นเกมเพย์แบบใหม่เรื่อยๆภาคใหม่ๆเรื่อยๆพอย้อนกลับมาเล่นเนี่ยมันก็แปลกๆนิดนึงนะครับมีเล่นแบบไม่ต้องซ้อมเลยนะโอเตก้าโดโรโดไม่ถึงแข่งในบัวอีกแล้วซีดานวนเตะอัดเดี๋ยวหกเฮ้ยหลุดแล้วครับโอ้แม่งสโลว์อินเดสก็คาร์ลอสเคลียร์ออกมาได้จริงๆเอาคาร์ลอสเล่นหน้าก็ได้นะแต่ผมอยากให้บาติสคู่กับโรนัลโด้นะมาแล้วบาติสตูต้า
คิก9นะครับคิก9นะบาติตูต้าคาร์ลอสก็คิก9นะโอเว่นเอาเมโบเอาเตก้าเดียโบโดครับจ่ายไปนากาตะโรนัลโด1 2หลุดไหมมีดิเบโจครับยังห้อยอยู่ลาอูดาวิดซีดานยัดมานี่จะหาตำนานที่ไหนครับไม่ต้องไปตามล่าเลยฮะมีครบทุกคนครับตำนานไปแล้วครับโรนัลโดโยกอย่าโยกอะไรโยกมันมีโยกที่ไหนอ่ะสับขายังไม่ได้เลยนะภาคนี้นะสับขาได้ในวินนิ่ง4นะครับวินนิ่ง3ยังสับขาหลอกไม่ได้นะครับบาติโตต้า1 2ไปได้แล้วครับบาติโกบาติโตต้าเลขสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเสียงภาคของภาคภาษาญี่ปุ่นนะโคตรสะใจครับไปข่าวครับมูตะฟาฮัจิปั่นเข้าไปโตไม่ถึงชงไปชงไปนากาตะสะใจสะใจยิงไกลต้องกดสปีดด้วยมันถึงจะแรงๆนะครับโขกได้มาโอ้โหลูกการกาศนี่คือสู้เบียหบไม่ได้เลยนะครับเจ้าเวหาวันทูหลุดไหมไม่หลุดใช้วันทูแล้วนะถ้าเล่นกับเพื่อนต้องห้ามใช้วันทูนะสีดานสีดานเจอฮัตจิครับแล้วปาติตูต้าวันทูไม่หลุดอีกแล้วอ่ะดักได้ครับโอเตก้าไหลมาโรนัลโดแตะหลบลูกนี้สวยครับไปแล้วหลุดเดียวยิงเรียบร้อยตั้งใจดีใจนี่หลบมาครับแทงเดือบัวใช่ป่ะแล้วซัดด้วยขวาเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับจากโรนัลโดนาซาริโอดาวซูเปอร์โดนแซงเอาโดนโยก 2-3 คนเอาให้อยู่เอาให้อยู่สวยงามออเตก้าออเตก้าโรนัลโดบาติสตูต้าอวนซ้ายอวนขวาจ่ายให้ออเตก้าอวนซ้ายอวนขวาแล้วลูกนี้หลุดไหมไม่หลุดเจอบอมครับบอมแล้วเบียโฮบตัวใหญ่กว่าครับแต่ว่าฮัตติตามมาเฮ้ยๆหยุดไปได้ไงเบียโฮบยิงลูกนี้โอ้โหวันนั้นได้ประตูผมจะให้ฟังเสียงภาคชัดๆนะครับโคตรตัดใจเลยเข้าไปในร้านเกมเนี่ยมีแต่เสียงวินนิ่งนะคือวงละ10บาท15บาท20บาทก็มีสมัยนั้นถ้าวินนิ่ง3น่าจะ15บาทยังแพงอยู่พักหลังก็วินนิ่ง4วินนิ่งเพย์ทูก็10บาทนะครับนี่เป็นวินนิ่ง1เอ้ยไม่ใช่วินนิ่งมา PlayStation 1นะครับอุ้ยลั่นๆๆๆเพย์1นะครับยังเพย์1อยู่นะครับจริงๆผมเล่นมาตั้งแต่ Go Storm เลยนะ Go Storm อันนี้เป็น Winning 3นะครับมันฮือฮาสุดๆแล้วแหละพร้อมกับบอลโลกมันได้อารมณ์ฟีลลิ่งสุดๆดอกลูกนี้สวยโอ้ตัวตัดฟ้าครับเป็นการอาวิทีคิกระยะนี้จ่ายสั้นๆครับโรเบโต้คาร์ลอสขอลองหน่อยได้ซ้ายเดี๋ยวถ้าเกิดได้ฟรีคิกระยะไกลจะเอาโรเบโต้คาร์ลอสยิงไปด้านหน้าคิกนะถ้าเป็นฟรีคิกระยะใกล้ก็จะเป็นทีละวดนะครับประตูนะเดี๋ยวประตูจะขึ้นมายิงฟรีคิกด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เอาฮานะคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะสมัยนั้นทีละวดยิงฟรีคิกได้ดีนะครับวันทูไม่หลุดอีกแล้วดักอ้าวแล้วพลาดเลยครับเบียร์หอบหลุดเดียวครับทีละวดต้องออกมาแล้วต้องออกมาแล้วกดสามเหลี่ยมนะเอาประตูออกมาโรนัลโดโยกไปโยกมาโอ้โหโดนดักครับลาอูกอนซาเลสโดนลิวาโดดักเล่นสั้นๆอ้าวดักไปดักมาเวลาแย่งบอลมันอาจจะดูตลกตลกสำหรับเด็กสมัยนี้นะแต่ว่าสมัยนั้นมันสุดสุดแล้วนะครับเป็นเกมฟุตบอลที่มันสุดสุดแล้วล่ะเล่นกันจนมือพองกันไปข้างนึงอ่ะต้องเอาผ้าหรือเสื้อนั่นแหละมาหุ้มจอยไปด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนยิงจุดโทษเฮ้ยทำเกมลุกหน่อยเพื่อนซีดานซีดานเหรอซีดานเหรอเราโดนตัดฟาวแล้วก็มือชันเข่าอ่ะอูกอนซาเลสครับเปิดเข้าไปมงชงมาแล้วยังไงกลับตัวไม่ได้เสร็จแล้วครับไปเลยคาฟูคาฟูเลี้ยงเดี่ยวคาฟูไปเดียวไปออเตก้าโรนัลโดออกมาริมเส้นแบบนี้สปีด9อยู่แล้วครับโรนัลโดวิ่ง100เมตรไปแล้วเปิดเข้าไปวาติดไม่ถึงเก็บได้ไหมเราแถว2แล้วระวังจะสวนเลยกับซีดานโอ้ยมีกับดักลำหน้าด้วยนะเมื่อกี้นี้
ออกมาขวาครับโอเว่นครับโอเว่นดูโอเว่นโอเว่นไปแล้วโอเว่นหลบคาร์ลอสได้โอเว่นโดนเสียบไม่ได้ครับเปิดจักเข้าไปเอาคืนเอาคืนโอ้หมดครึ่งแรกไปครับรวมดารายุโรปครับนำรวมดาราโลกอยู่2ประตูต่อ1ครับยังไม่เปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวประมาณช่วงสัก30นาทีสุดท้ายนะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาบ้างดาวิดโดนคาร์ลอสดาวิดกับคาร์ลอสไม่ได้ต่อส้นมาโอ้ยโดนฮัตจิครับซ้อนอยู่กระตะตายออเตก้าซ้ายมีขวามีซ้ายมีบาติสตูต้าขวาไปโรนัลโดแต่ว่าติดครับถ้าใครอยากจะให้สตรีมเล่นวินนิ่ง3หรือวินนิ่ง4นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับรีเควสต์ได้เลยนะครับถ้าสตรีมเล่นหลายๆนัดเนี่ยมันน่าจะคิดถึงมากกว่าเดิมนะเห็นนัดเดียวก็โคตรคิดถึงแล้วนะครับนักเตะสมัยนั้นแล้วก็เพื่อนๆสมัยนั้นอ้าวโยกสวยครับโอเว่นโอเว่นไปแล้วเบบี้โกยิงโอ้โหติดเซฟชิลาวดเกือบโดนลูกที่3สวนเลยครับสวนเลยครับไปแล้ว1 2อย่าฝืนนี่เพื่อนรอจังหวะด้วยดักสวยไปออเตก้าตัวเล็กแต่แจ๋วครับไปแล้วโดนเสียบดักค่อนข้างไวนะครับดักบอมเลยเป้าหมายอยู่ที่บาติสวงชงลูกนี้โรนัลโดหลุดไปแล้วครับโรนัลโดโรนัลโดเนี่ยเสียงภาพจะโรนัลโดโรนัลโดทำไม่เหมือนเนาะถ้าเป็นบาติสก็จะเป็นบาติสตูตาเยี่ยมตัดใจกับเสียงภาษาญี่ปุ่นอ้าวซีดานซีดานซีดานเกือบโดนซีดานซูเคอร์ไม่ได้ออเตก้าไปไปโรนัลโดโยกนี่ดีนี่ดีดูครึ่งดูครึ่งเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วที่หนึ่งนักกระตะไหลอู้โอฟไซด์ดูทรัพย์โอ้โหล้ำไปหลายช่วงตัวค่าพลังการคองบอลหรือดิฟฟิ้งยังไม่มีนะครับภาค3เพราะฉะนั้นนักเตะคองบอลเท่ากันทุกคนนะครับคองบอลอยู่กับเท้านึบเลยฮะไปแล้วไปแล้วโดนดักอีกแล้วซีดานซีดานจ่ายลูกนี้ดาวอลซูเคอร์แหลงไปครับเคลียร์ไปก่อนเข้าฐานเขาอีกครับเคลียร์ทีนึงแล้วมงชงมาไปดักได้สวยไปหลุดแล้วครับโรนัลโดหลุดไปแล้วซูโก้ซูโก้ซูเปอร์โกล決まったโรนัลโดโรนัลโดจริงๆมันต้องมีแบบโก้บุ๋ม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 โก้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 แบบนี้ก็มีนะเวลาแบบได้ประตูอะอะละได้เวลาเปลี่ยนตัวเลยครับเราต้องส่งตัวสำรองลงมาบ้างครับแพทริกเอ็มโบมาลงมาเลยแทนบาติสครับเล่นหน้าคู่กับโรนัลโดโรนัลโดยังต้องอยู่นะครับใครอีกอะมาเซโลซาร์สก็มีนะครับเอเนเดสก็มีนะฮะโรเบโต้อคุนย่าคาร์ลอสดุงก้าแล้วกันดุงก้านี่แหละลงมาเล่นแทนนากาตะอีกคนหนึ่งครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ครบ3คนอาดาวิเกียนี่คืออิหร่านนะครับอ่ะเอเชียแทนเอเชียครับฮองเบงโบออกไปเปลี่ยน3คนครับ 2-2 ครับซูเคอร์เหรอซูเคอร์เหรอดักได้อ้าวซีดานเอาคืนครับซีดานโอเว่นโอเว่นโดนดักแล้วครับมาดาวิเกียยูวาโดโรนัลโดเอ็มโบมาวันชูกับเอ็มโบมาแล้วโอ้จับยาวกอสตาคูต้าซีดานโดนดักครับซีดานซีดานเอ็มโบมาโรนัลโดวันชูกับเอ็มโบมาโอ้ยเอาแล้วครับฟรีคิกครับโฮเซ่ลุยชิลาวดครับนายประตูจอมยิงฟรีคิกเท้าซ้ายโอ้โหติดฟรีคิกไอ้เมียติดฟรีคิกติดกำแพงยิงทีนึงติดโอ้ไม่ได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 ้โอ้เสียดายซ้อมอะไรมาก่อนเลยนะได้ดิสวยเลยเอาดาวิดดาวิดไปแล้วครับดาวิดแว่นยังไม่มีนะภาพนี้ในเกมยังไม่มีแล้วหลุดชิลาวดทำประตูไม่ได้เมื่อกี้นี้เข้าสีดานดักอีกแล้วครับระวังระวัง 2-2 อยู่ 2-2 อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาบาซินนะคาร์ลอสเล่นคู่หน้ากับโรนัลโดเลยลิวาโดซัดขวาไม่ได้ครับติดบล็อกดาวิเกียนะครับออเตก้าจะไหลโอ้ยได้ฟรีคิกอีกแล้วระยะนี้มันเป็นชิลาวดอีกนะครับไม่ใช่คาร์ลอสนะฮะ
ขาซ้ายของทีละบทครับ26เมตรปั่นซ้ายโอ้ติดกำแพงแล้วเก็บบอลกับเพื่อนไปไหนแล้วยิงทีนึงติดบ้างโอ้ยบ่มากไม่ได้ครับเหลือ15นาทีครับตอนนี้ซูเคอร์ซูเคอร์เจอกับอายาล่าเออ อายาล่าบอมไปแล้วโรนัลโดบงเช็ดมาโอเตก้าฮัจิโรนัลโดไปวันทูกับเอโบมาไม่หลุดดักได้สวยครับดาวิเกียไม่ได้ไหลไม่ได้ครับล้ำหน้าทีมาดุงก้าปิวาโดโรนัลโดยิงไกลแล้วเดอร์จาไมโก้เริ่มเข้าที่เข้าทางละเริ่มจับจังหวะได้แล้วคืออันนี้เล่นแบบไม่ได้ซ้อมอะไรเลยนะสดๆเลยนะอับดักได้สวยครับบอมลั่นลั่นลั่นแล้วกดแย่งสี่เหลี่ยมด้วยลั่นเอ็มโบมารอจังหวะไหลลูกนี้หลุดแล้วครับโรนัลโดไปแล้วครับโรนัลโดยิงลูกนี้โรนัลโดแฮตทริกไปแล้วหญิงคนเดียวหมาคนเดียวโอ้ยโคตรคิดถึง3ประตูต่อ2ครับรวมดาราโลกขึ้นนำรวมดารายุโรปจากโรนัลโดอาซาริโอ3ลูกเลยดักได้ครับโรเบโตคาร์ลอสไปเองเลยคาร์ลอสขอบ้างครับขอบ้างไปเองอย่าขวางกันนะอย่าขวางแตะหลบไปแล้วยิงซ้ายลูกนี้โรเบโตคาร์ลอสโรเบโตคาร์ลอสไม่ได้ฟรีคิกระยะไกลนะไม่งั้นจะให้โรเบโตคาร์ลอสยิงบาร์นาคิกเหลือ5นาทีสุดท้ายลาอูเบียโฮฟจะคืนเสร็จแล้วครับอายาล่าดักได้แต่ว่าดิเบโจครับโดนดักครับฮัจิไปเอโบมาเอโบมา1 2ไปแล้วครับแพทริกเอโบมาไม่ผ่านจะเอาอีกลูกหนึ่งไม่ได้ดิจิดิเบียโจดิเบียโจโอ้โหโยกสวยโยกสวยไหลลูกนี้ดักได้สวยครับทดเจ็บแล้วครับไปแล้วขออีกหนึ่งลูกได้ไหมลิวาโดไปเอโบมาไหลลูกนี้ไม่ได้ครับโรนัลโดยังได้อยู่ครับเอโบมาซัดอีกทีนึงติดบ็อกซ์สี่กองหมดเวลาครับแบบนี้หมดเวลาครับปีเตอร์ชไมเคิลเดาะบอลอยู่นั่นแหละปิดปี1点を守り切りましたยังไม่หายคิดถึงเลยครับทุกคนก็สนุกดีนะครับนานๆได้กลับไปเล่นเกมในตำนานแบบนี้นะฮะคิดถึงวัยเด็กนะครับคิดถึงเพื่อนเก่าๆคิดถึงนักเตะตำนานแบบนี้นะครับโอ้เราไม่ต้องไปลุ้นแล้วนะครับว่าเปสจะมีลิขสิทธิ์ตำนานคนใหม่มาเมื่อไหร่นะครับไปเล่นเกมย้อนเวลาเลยฮะมีตำนานที่คิดถึงแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้สตรีมเล่นเต็มๆนะฮะก็คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับวินนิ่ง3วินนิ่ง4วินนิ่งภาคไหนนะครับผมก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ